เมืองไอดอฟนะอยู่ในรัฐอูรีนะตอนนี้เราอยู่ที่รัฐอูรีนะคะรัฐอูรีนี่ถือว่าเป็นรัฐที่พวกภูเขาหิมะกับทะเลสาบเนี่ยเรียกได้ว่าสวยที่สุดแห่งหนึ่งของสวิตเซอร์แลนด์นะรัฐอูรีก็จะมีแหล่งท่องเที่ยวเยอะมากนะคือว่าปีนเขาเล่นสกีทะเลสาบพวกนี้ค่ะเมืองไอดอฟเป็นเมืองหลวงของรัฐอูรีนะแล้วก็วิลเลียมเทลเนี่ยนะมีนกกลากอยู่ที่เมืองนี้นะช่วงปีคศ1290กว่าปีหนึ่งคศหนึ่งเนี่ยค่ะรัฐอูรีเห็นไหมคะอูรีแอดเวนเจอร์นะช่วงปีคศ1290นะวิลเลียมเทลในช่วงนั้นเนี่ยน่าจะสำนักออสเตรียนะส่งผู้แทนพระองค์มาปกครองชาวสวิตเซอร์แลนด์นะผู้แทนคนนั้นชื่อว่านายแฮมันการ์ดเนอร์นะแฮมันการ์ดเนอร์นะชื่อเป็นภาษาเยอรมันนะแฮมันการ์ดเนอร์เนี่ยนะเป็นคนที่นิสัยไม่ค่อยดีนะเป็นผู้แทนพระองค์ที่นิสัยไม่ดีชอบกดขี่ข่มเหงชาวสวิตนะชอบกดขี่ข่มเหงชาวสวิตชอบให้ชาวสวิตเนี่ยก็คือต้องทำความเคารพเขาตลอดเวลาแล้วก็ดูถูกเหยียดหยามพวกชาวสวิตเซอร์แลนด์นะมีอยู่วันนึงเนี่ยนะแฮมันการ์ดเนอร์เดินทางมาถึงที่หมู่บ้านไอดอฟเนี่ยค่ะที่วิลเลียมเทลอยู่นะแล้วก็แขวนหมวกของเขาเนี่ยไว้ที่เสานะซึ่งเป็นเสาที่คอลัมน์นะที่อยู่กลางเมืองไอดอฟแล้วก็บังคับให้พวกชาวสวิตทุกคนเนี่ยมาทำความเคารพหมวกนะบอกว่าเป็นตัวแทนของเขานะวิลเลียมเทลเนี่ยเดินผ่านมากับลูกชายพอดีเลยเห็นเขาก็เลยรู้สึกว่า